สวัสดีครับวันนี้นะครับกับช่วงยืมมนุษย์ตะขาบมารีวิวนะครับกับเจ้า Mizuno Wave Librarian Pro Beta นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณพี่นุกมนุษย์ตะขาบนะครับที่ป้ายยาอย่างรุนแรงนะครับให้ยืมเจ้า Mizuno คู่นี้มาลองวิ่งนะครับอ่ะทุกท่านที่ติดตามเพจผมอยู่นะครับก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้ผมมีเจ้า Wave Librarian Pro 2คู่สีฟ้าแล้วมันเป็นรองเท้าที่ผมไม่ค่อยรักมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับท่าผมที่ผมมาบอกว่ามันเป็นคือซินเดอเรลล่าแห่งของการรองเท้าวิ่งนะครับคือมันต้องลงกลางเท้าเพราะไอ้ตรงตุ่มๆแหลมๆของมันน่ะมันอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งทีเนี้ยผมขายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยเปิดตัวมาผมก็รู้สึกว่าอ๋อมาแล้วเหรอไม่ได้รู้สึกอะไรแบบอ๋อก็โอเคเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะซื้อมันนะครับแต่ว่าเมื่อวานวันอาทิตย์ผมไปวิ่งนะครับแล้วผมไปเจอพี่นุกเดินหิ้วมาโก้พี่จะติดรถมาลองไหมผมแบบโอเคครับลองครับปุ๊บวันนี้เมื่อวานอ่ะเล่าก่อนเมื่อวานผมวิ่งไป10โลเพส509กับเจ้า Xstep นะครับ 160X 6.0 Pro ยังไม่ได้มาทำคลิปเล่าเลยนะครับอันนี้ทำอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคืนพี่นุกวันนี้ผมวิ่งกับเจ้าคู่นี้เพส455ไป6กิโลซึ่งจริงๆผมไม่ควรจะวิ่งได้เพราะว่าเมื่อวานก็วิ่งค่อนข้างเร็วไปแล้วนะครับแต่วิ่งค่อนข้างสบายเลยกับคู่นี้อ่ะอย่างแรกก่อนเรื่องไซส์นะครับเรื่องไซส์สำหรับคู่นี้ผมแนะนำว่าอาจจะต้องเพิ่ม 0.5 จากตัว Repedem Pro 2นะครับทำไมถึงเพิ่ม 0.5 ตรงข้อเท้าฮิลคัพด้านในอ่ะเขามีการบุมารอบนี้ถ้าอย่างรอบที่แล้วมันจะเป็นแค่แบบพอดๆข้างๆใช่ไหมที่มันจะไม่ได้ค่อยรู้สึกว่ามันล็อกกระชับดีสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เขามีการล็อกเป็นตัว U เลยแล้วอยู่ดีเลยแบบดีเลยอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าดีเลยแบบมันล็อกส้นเท้าอยู่มันเป็นทรงเป็นโครงมากขึ้นมันไม่เหมือนตัวเก่าที่มันแบบที่ผมแบบบี้ให้ดูใช่ไหมอันนี้เห็นไหมเพราะมันยังมีความเป็นโครงอยู่นะครับส่วน upper ก็เป็นแบบเดิมนะครับคล้ายๆเดิมเลยอาจจะมีตรงรูระบายอากาศที่ไม่ได้เจาะแบบทะลุมากนะอาจจะมีแบบดูเป็นเส้นใยนิดนึงนะครับอาจจะดูหนากว่าเล็กน้อยแต่ว่าในภาพรวมอ่ะค่อนข้างคล้ายกันฟิตติ้งคล้ายกันนะครับแล้วก็ลิ้นอะไรเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ารอบเนี้ยดีกว่าตัว2มาก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 เลยคืออะไรรู้ไหมครับมีรูร้อยเนื้อรูไปแล้วทำให้ด้วยทรงรองเท้าประมาณนี้ที่เป็นรองเท้าที่มีความหนามากๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ร้อยเนื้อรูมันจะมีความรู้สึกว่าเท้าเรามันเทไปด้านหน้าแล้วจะไปชนนะครับแต่การมีรูร้อยเนื้อรูอย่างเงี้ยก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้อยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมอยากวัดความสูงจังไหมผมเอาไว้ไหนนะสักครู่นะครับอันนี้ไซส์ของพี่นุกนะครับ1145290นะครับความสูงนะครับวัดตรงส่วนที่สูงที่สุดผมอยากรู้ประมาณ6เซนครึ่งเลยนะส่วนหน้าเท้าก็อยู่ที่ประมาณเกือบ4เซนนะครับ37-38แถวๆนี้หนามากคือหน้าเท้ามันหนาเท่ากับส้นเท้าของรองเท้าคู่อื่นแล้วนะครับคู่เดิมผมบอกว่ามันไม่เข้ากับท่าวิ่งผมโดยที่ว่าถ้าเกิดผมลงหน้าเท้ามันจะไปโดนไอ้ตุ่มตรงกลางแล้วมันจะรู้สึกขื่นๆขัดๆยังไงไม่รู้แต่ไอ้คู่นี้มันลงหน้าเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติมากเลยด้วยความที่ตรงตุ่มเขาเลื่อนมาจากตรงนี้เลื่อนมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำให้เวลาลงหน้าเท้ามันคือการลงหน้าเท้าจริงๆโดยที่ไอ้ตรงตุ่มพวกนี้ไม่มาสัมผัสนะครับแล้วก็ตัวเนื้อโฟมของเขาอะที่เป็นตัว Mizuno Energy XP นะครับของเดิมเป็น Energy Light กับ Energy Light Plus ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น Energy XP มันนุ่มกว่าแบบนุ่มเลยนุ่มแบบนุ่มมากนุ่มประมาณโฟมของเพชร 1.5 แต่แน่นกว่านิดนึงมันจะไม่ยวบเท่านั้นประมาณอะไรอะประมาณโฟม B ไมค์คาร์บอน 3.0 ประมาณโฟมเป็น B Swift แถวๆนั้นนะโฟมนุ่มแบบนุ่มเลยนะครับลงหน้าเท้าแล้วมันรู้สึกถึงความนุ่มเด้งได้อะมันไม่เหมือนตัวเก่าที่ลงหน้าเท้าแล้วตึก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 แล้วตัวเก่าอ่ะเขาจะขวานมาถึงข้างหน้าขวานปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเรามีโฟมแค่ตรงเนี้ยเวลาลงไปมันก็เลยรู้สึกแบบทื่อๆอ่ะแบบไม่สนุกอะตัวเก่าผมวิ่งไม่สนุกแล้วแผ่นมันรู้สึกว่าดีแต่แผ่นมันแข็งๆนะผมตัวเก่าผมจะมีความรู้สึกว่าแผ่นมีไวกิ้งนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยด้วยความที่เขาไม่ได้คว้านด้านหน้าไปเต็มๆอย่างเงี้ยลงปุ๊บมันแบบ
เอ้ยมันนุ่มเด้งแล้วแผ่นมันดีแบบปึ้ง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 รอบขาผมอยู่185ซึ่งเป็นรอบขาปกติของผมรอบขาไม่หายไม่เหมือนกับตัว2ตัว2รอบขาจะหายแล้วตัวเนี้ยก้าวยาวที่ 1.1 เมตรอยู่เหมือนเดิมนะครับคือก้าวยาวพอสมควรสำหรับผมตัวยาง G3 เอาทรงของเขาเนี่ยใครอาจจะรู้สึกว่ามันมีมาน้อยแต่จะบอกว่ามันมีน้อยแต่ 100% น่ะมันทนมากแล้วมันจิกพื้นแบบจิกอยู่แบบแบบถ้าเกิดท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วเคยฟังคลิปเก่าจะรู้ว่าผมคนละอารมณ์เลยเวลาเล่าผมชอบคู่นี้เออแค่นี้แหละผมชอบคู่นี้แล้วผมจะซื้อมันแน่ๆแต่ผมรอลดราคาก่อนนะผมไม่ซื้อราคาเต็มผมรอมันเหลือ 4,000 กว่าบาทก่อนแล้วจะซื้อกับคู่ฟ้าใหม่คนละคู่นะครับเพราะว่าผมชอบมากชอบแบบชอบเลยอ่ะคู่เนี้ยคือแบบแล้วฮาร์ดเรทไม่พุ่งอ่ะฮาร์ดเรทผมอยู่แค่171อ่ะวันเนี้ยวิ่งแบบเพซ 4.55 6โลปกติฮาร์ดเรทผมต้องเกิน175 177อะไรไปแล้วแต่ไอ้คู่เนี้ยฮาร์ดเรทค่อนข้างต่ำนะครับแล้ววิ่งง่ายวิ่งสบายแล้วจบมาไม่ล้าไม่ล้าขาเลยนะครับสบายวิ่งสบายชอบ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 เลยนะครับเดี๋ยวรอวางขายเมื่อไหร่ลดราคาเมื่อไหร่จัดไปแน่นอนขอขอบคุณพี่นุ๊กมนุษย์ตะขาบนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมมาลองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ